หลังมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสท.ยืนยันให้บริษัทไทยทีวีจำกัดผู้ประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล2ใบอนุญาตชำระเงินค่างวดใบอนุญาตที่ยังค้างชำระตั้งแต่งวดที่2ที่มีกำหนดจ่ายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและงวดที่เหลืออีก4งวดรวมเป็นเงินกว่า 1,634 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีค่าปรับผิดนัดชำระงวดที่2อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีหรือคิดเป็นเงินกว่า14ล้านบาทและค่าธรรมเนียมค้างชำระปี2557ถึง2558ในอัตราร้อยละ2ของผลประกอบการทั้งหมดต้องจ่ายภายใน30วันหากพ้นกำหนดธนาคารกรุงเทพผู้ออกแบงก์การันตีจะรับผิดชอบติดตามทวงถามและนำเงินที่ได้การันตีไว้มาจ่ายแทนแต่มตินี้อาจตกไปหากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในบ่ายวันนี้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องชำระส่วนที่เหลือนี่จึงอาจเป็นการผ่อนชะตากรรมของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ต้องเก็บความฝันอันสวยหรูที่กสทช.ร่างแบบไว้ให้เห็นเมื่อปลายปี2556แต่เมื่อถึงเวลากระโจนเข้าสู่สนามจริงแล้วไม่เป็นดังที่คาดเพราะเม็ดเงินที่ใช้สำหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ยังมีเท่าเดิมงบโฆษณาเนี่ยสำหรับทุกๆบริษัทนะคะมันไม่ได้เป็นเราเรียกว่าฟิกคอร์สนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ฟิกคอร์สเนี่ยเกิดแบบรายได้ไม่มาใช่ไหมฮะผลประกอบการผลกำไรเนี่ยยังต้องคงไว้นะคะงั้นอันดับแรกที่ตัดได้เนี่ยคืองบโฆษณาการทำมาร์เก็ตติ้งนี่สำคัญนะคะช่องที่มีความพร้อมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะวิ่งเข้าหาเอเจนซี่ก่อนนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นกับเอเจนซี่เพื่อที่ให้เอเจนซี่ซื้อได้ต้องบอกว่าซื้อได้นะคะก็จะได้เปรียบนะคะแล้วก็ความพร้อมเนี่ยมีนะคะทำรายการแล้วก็มีคนดูและหากวันนี้กสทช.เปิดทางให้คืนใบอนุญาตได้นายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่เชื่อว่าอาจไม่ช่วยกระตุ้นเม็ดเงินโฆษณาไปยังช่องที่เหลือได้เพราะกลุ่มที่น่าจะคืนใบอนุญาตเป็นกลุ่มที่มีเรตติ้งต่ำมีเม็ดเงินโฆษณาไม่สูงมากนักส่วนกลุ่มที่ยังเดินหน้าต่อจะเร่งพัฒนาเนื้อหาดึงดูดให้มีผู้ชมมากขึ้นให้เอเจนซี่พิจารณาซื้อโฆษณาไปพร้อมกับการวางแผนปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจมันไม่เข้าเป้าเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำ business plan ไม่แม่นพอนะคะฝ่าย regulator นะคะสัมภาษณ์อยู่ด้านเดียวคือคนที่อยากได้ช่องแต่ไม่เคยถามคนซื้อนะคะในขณะที่ช่องนะคะทุกคนก็มองอยู่แค่ช่องใหญ่นะคะว่าโอเคถ้าหากว่าได้ลายเส้นนะคะแล้วก็มีช่องเป็นของตัวเองนะคะก็น่าจะทำรายได้ได้นะคะคแต่ไม่เคยคิดถึงคนดูก่อนหน้านี้นักวิชาการอิสระด้านสื่อเคยให้ความเห็นว่าหากกสทช.ต้องการช่วยผู้ประกอบการจริงควรเริ่มจากการแก้ไขกฎหมายที่ต้องใช้เวลามากหรืออาจใช้วิธีพิเศษจากอำนาจในมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือแก้ไขใน10ประเด็นที่ผู้ประกอบการเคยยื่นไว้และมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้ง2กลุ่มควรต้องเป็นไปอย่างรอบคอบผมคิดว่าก็ต้องให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับกสทช.นะในสิ่งที่ท่านทำดีแล้วนั่นในสิ่งที่ท่านมีความตั้งใจพยายามผมก็เห็นในหลายๆเรื่องแล้วก็ในหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโอเวอร์ไนท์การเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลของไทยที่กลายเป็นที่แรกของโลกที่ปิดตัวเร็วที่สุดเพียงปีเศษหลังการประมูลแต่สิ่งที่นักวิชาการรายนี้ติดตามจากอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลทั่วโลกยกตัวอย่างการแก้ปัญหาของอังกฤษเมื่อมีผู้ไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้จะใช้วิธีการเปลี่ยนมือหรือโอนหุ้นแทนและจริงอยู่ที่ผู้ประกอบกิจการของไทยขาดการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจแต่คำมั่นสัญญาของกสทช.ที่ให้ไว้ณวันประมูลก็ถือเป็นความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทีมข่าวเศรษฐกิจ News Connect Channel รายงาน